อยู่ใน YouTube เอาคุณชื่อร้านเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกิมมิกนะบางคนก็ตั้งชื่อให้มันแบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยน่าเข้าอ่ะครับนะคะร้านนี้มีชื่อว่าร้านขายเมียเก่าคุณสนใจชื่อร้านอะไรนะขายเมียเก่าร้านขายเมียเก่าคุณสนใจไหมโอ้โหเห็นชื่อร้านผมก็อยากจะแวะเหมือนกันนะอยากไปดูไหมเขาอยากไปดูหลายคนถามว่าเอ๊ะขายเมียเก่าเดินเข้าร้านไปจะเจอแบบผู้หญิงแก่ๆอะไรอย่างนี้ไหมนะหรือว่าใช้คำว่าแก่หรือผู้หญิงมากประสบการณ์อาจจะอย่าร้างก็จะเดินเข้าไปดูที่ร้านเนี่ยโอ้โหแล้วคุณดูทางเข้าสิครับมาทางเข้ามันช่างเปล่าเปลี่ยวว้าเวใจเหลือเกินเอ๊ะแต่หน้าร้านเขาก็ติดนะเนี่ยเมียหมายถึงอะไรเมียหมายถึงอะไรสิ่งที่เคยมีความสัมพันธ์กันเอ๊ะมันก็ใช่นะใช่ไหมหรือว่าสิ่งที่เคยนอนด้วยกันเฮ้ยแต่ว่ามันไม่มีเมียสักคนเลยนะเนี่ยดูจากตรงนี้นะคะเราเคยนอนกับเมียบนผ้าขาวม้าเอ๊ะอย่างนี้มันจะยังไงมันจะเป็นผ้าขาวม้าขายหรือว่าขายอะไรคือเอาง่ายๆนะคะทุกคนคำว่าเมียเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นสิ่งที่เขาเอามาเปรียบเทียบเฉยๆเมียหมายถึงว่าสิ่งที่เคยใช้มาอะไรแบบนี้นะสิ่งที่เคยมีความสุขกับมันสิ่งที่เคยใช้งานแต่ว่าวันนึงเนี่ยมันหมดรักมันเก่าเกินไปฉันจะไม่ทนกับเมียเก่าคนนี้แล้วใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมเขาก็เลยเอามาเป็นของเก่าแบบนี้ คุณแต่ว่ามันใช้งานได้อยู่นะครับเมียเก่าของเขาเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นพวกอุปกรณ์ในการใช้สำหรับผู้ป่วยอ่ะคุณอย่างเช่นเตียงนอนนะคะเตียงนอนเก่าเตียงไฟฟ้าสายน้ำเกลือรถวีลแชร์เครื่องฝึกยืนอะไรแบบนี้ครับเหมือนมันเป็นสิ่งของที่เอาไว้ดูแลผู้ป่วยหรือว่าตามสถานพยาบาลเขาก็เลยมีความคิดว่าถ้าเกิดว่าเอาสิ่งของพวกนี้มาทำให้มันเป็นสภาพดีแล้วก็เอาไปขายต่อเนี่ย คนที่แทนที่จะไปซื้อมือหนึ่งแพงๆใช่ไหมคุณมาที่นี่คุณได้แบบมือสองไปเลยสองตัวแบบนี้เขาก็เลยเป็นแนวคิดที่ว่าอ๋อเมียเก่าในที่นี้หมายถึงว่าพวกของใช้ต่างๆเหล่านี้แหละมันเหมือนก็กลายเป็นว่าของมือสองที่เอามาทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนี่คือเมียเก่าเมียเก่านะคะเนี่ยบอกแล้วว่าตั้งชื่อร้านให้คนรู้สึกว่าเอ้ยอยากเข้าไงครับถ้าคุณตั้งชื่อแบบนี้ล่ะร้านขายของเก่าเตียงเก่าเตียงชำรุดคุณจะเข้าไหมไม่เข้าหรอกไม่ซื้อหรอกอะไรเงี้ยนะไม่ซื้อหรอกพอตั้งว่าร้านขายเมียเก่าเนี่ยคนก็สนใจสิ ใช่ไหมคะว่าเมียเก่าคืออะไรเอ๊ะแล้วเราเอาไปขายได้หรือเปล่าไม่น่าได้นะดูแล้วนะคะไหวไหมล่ะไหวไหมล่ะเจ้าของร้านชื่อว่าคุณชุรีพรวันหลังอายุ52ปีเจ้าของร้านนะคะเธอเล่าว่าร้านนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับดูแลผู้สูงอายุครับมีทั้งโรงเรียนบริบาลลิตเติ้ลโฮมแล้วก็ทีมงานก็ทำงานด้วยกันเยอะมากเขาก็เลยบอกว่าไปประมูลของพวกนี้มาดังนั้นประมูลมาเยอะอ้าวมันใช้ไม่หมดทำยังไงล่ะอยากจะแบ่งให้คนอื่นใช้บ้างครับก็เลยตั้งชื่อร้านว่าร้านขายเมียเก่าไปฟังหน่อยค่ะอันนี้ประมาณสักจะตั้งชื่อร้านขายเตียงเก่าใครซื้อร้านขายรถเข็นเก่าก็ไม่มีการขายสอนมือถือเก่าใครก็ไม่ซื้อเราอะไรเงี้ยเราก็เลยหาตั้งชื่อว่าร้านขายของเก่าก็มีกระตือก็มีนักบัญชีที่โรงเรียนถามว่าแม่ไม่มีผัวเก่าขายหรอไม่มีมีแต่เมียเก่าแก้เมียเก่าพอดีเขาเป็นเมียเก่าพอดีก็เลยตั้งชื่อว่าร้านขายเมียเก่าแล้วคนคงจะงงก็เลยเขียนคําแปลไว้เมียเก่าหมายถึงอะไรอะไรเงี้ยไว้อย่างงี้เนาะค่ะแล้วมีใครสงสัยมั้ยรีบผ่านโอ้เยอะแยะเลยพี่ครับคนขับรถมาจอดเอ๊ะแอดกันไปหมดสงสัยว่าเมียเก่าคืออะไรจอดรถแล้วซื้อหรือเปล่าอุดหนุนด้วยนะถือว่าได้ผลมากเลยนะไอการตั้งชื่ออย่างที่คุณเปิ้ลบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยขายอะไรการตั้งชื่อเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งแรกที่จะดึงดูดนะเป็น first impression นะครับถ้าคุณไม่สวยเหมือนน้องโอลิฟอ่ะคุณก็ต้องตั้งชื่ออุ๊ยเข้าใจไหมโอ้น้องโอลิฟเขามีอะไรยังไงคุณเปิ้ลผมจำไม่ได้แล้วยังไงเกียร์ในกรอบไหมคะอ๋อนะอุดหนุนหนูหน่อยอ่ะโอเคถามว่าร้านนี้ตกลงแล้วสิ่งที่รีโนเวทมันใช้ได้จริงไหมเขาบอกว่าจริงครับแล้วมันเหมือนของใหม่ 80-90% เลยก็เลยอยากจะแบ่งปันสำหรับใครที่อยากจะซื้อจะหาเนี่ยนะคะก็มาซื้อที่นี่ได้มีเบอร์โทรร้านด้วยนะครับ0882781103ติดต่อไปที่อาจารย์ชุได้เลยร้านขายเมียเก่าพระพุทธบาทรับรองว่าการันตีใช้งานได้เหมือนใหม่นะคะอ่ะ